ตื่นละตื่นสายจ้ะตื่นสายเป็นวันที่สองวันแรกโอเคแล้วตอนนี้ก็คือ10โมงแล้วเบรกฟาสต์หมดแค่หมดเวลาแค่10โมงนะแต่ก็เขาก็เยือนเยือนให้แหละก็ให้เวลาสำหรับคนไปสายอย่างเราแต่เขาให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงต้องกินให้เสร็จไม่ซีเรียสอยู่แล้วค่ะอุ้ยไม่ได้กินเอาเป็นเอาตายเนาะแต่ก็อิ่มก็เลยต้องเรียกรถขึ้นไปรับเนาะวันนี้เดินลงมาคงไม่ทันไปจ้าไปจ้าวันนี้เป็นเช้าเดียวนะคะที่เราทานข้าวเช้ากันที่นามาคารีสอร์ทนะคะผู้คนวันนี้เยอะมากกว่าปกติของวันนะคะอาจจะเป็นเพราะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยกับข้าวถือว่าเปลี่ยนทุกวันแต่ที่ยืนพื้นก็จะเป็นพวกข้าวต้มค่ะข้าวต้มไก่นะคะโรตีมัสมั่นหรือพวกพาสต้านะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาทานอาหารไทยไม่ได้เนาะแต่ในส่วนอาหารไทยนี่คือเปลี่ยนทุกวันเลยเนาะในส่วนเบเกอรี่อะไรก็คือเต็มที่ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็คเอาท์กันนะคะได้กู๊ดบายนามาคาแล้วค่อยมาใหม่บริการดีเยี่ยมมากเลยจ้าห้องพักติดชายหาดไม่ใช่เขาเรียกว่าซีวิวมีกระจกแต่ก็ชอบเปิดม่านชอบแก้ผ้าแต่งตัวหรือบางทีก็ใส่ชุดชั้นในเดินเพราะว่าสูงขนาดนี้ใครจะมองเห็นแต่แล้วเพิ่งสังเกตว่านั่นมันคนนี่ว่าที่เรามองเห็นไกลๆเห็นแต่หลังคาคงไม่มีใครมองเราหรอกเขาคงไม่มีกล้องส่องทางไกลอะเนาะคิดแง่บวกถ้ามีภาพหลุดบวกกันนะมึงจากบนนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ออกมาแล้วนะคะเราก็มาสักการะหลวงพ่อแช่มที่วัดฉลองนะคะยังไม่ทันได้ถ่ายบรรยากาศตั้งแต่เข้าวัดเลยค่ะฝนเทลงมาค่ะต้องรีบเข้าโบสถ์ก่อนนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะสำรวจโดยรอบกันได้แล้วนะนะคะวัดฉลองหลังจากที่ได้สักการะหลวงพ่อเช่นระหว่างรอฝนหยุดตกและได้เสี่ยงเซียมซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคาดหวังไปหน่อยขอบคุณที่เซียมซีได้ใบที่24เลขที่24นะคะความหมายดีมากสิ่งที่ขอไว้ขอให้เป็นจริงดั่งใจนะคะสาธุขอให้เป็นจริงดั่งใบเสียงเซียมซีนะคะด้านหลังขององค์หลวงพ่อแช่มนะคะเมื่อกี้เรารีบมานะคะฝนตกรีบวิ่งพุ่งเข้ามาไม่ได้ไปซื้อดอกไม้ไปซื้อทองซื้อธูปมาถวายหลวงพ่อนะคะนี่ฝนก็เริ่มมาอีกแล้วเรากำลังจะไปกุฏิหลวงพ่อแช่มนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกุฏิหลวงพ่อแช่มกันก่อนดีกว่านะไปดูอีกมุมหนึ่งของวัดฉลองก่อนที่เราขึ้นไปยังพระบรมมหาสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ชั้นบนฝนยังโปรยปลายนะคะเดี๋ยวเราจะไปกุฏิจำลองหลวงพ่อแช่มกันค่ะ
นอนใส่เสื้อสีรุ้งตรงนี้นะคะกุฏิจำลองหลวงพ่อแช่มค่ะเวลามาภูเก็ตทุกครั้งเราไม่ได้มาวัดฉลองทุกครั้งนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะดีมากๆค่ะเป็นเรื่องไม่เสียหายนะคะบุญกุศลแรงศรัทธานะคะเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะข้างในแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะลืมถอดหมวกค่ะพอดีโชคดีที่มีสาธุชนช่วยอนุเคราะห์นะคะบอกว่าถอดหมวกด้วยค่ะลืมค่ะเข้าไปในโบสถ์เมื่อกี้ก็ไม่ได้ลืมถอดหมวกเนาะตรงนี้พ่อท่านช่วงนะคะแช่มค่ะพระท่านสมเด็จเจ้าหลังจากที่ชมกุฏิจำลองของหลวงพ่อแช่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปยังที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกันนะคะอาจจะอยู่ชั้นสูงหน่อยนะแต่ว่าเราก็ได้ชมบรรยากาศข้างล่างขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะลองเข้ากันไปดูค่ะเราได้เข้ามาตรงพระบรมมหาเจดีย์แล้วนะคะตรงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงนี้คือชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยพระพุทธรูปมากมายหลายปางเลยนะคะมีสาธุชนทั้งหลายทั้งไทยและต่างชาตินะคะแต่นับถือศาสนาพุทธนะคะนับถือศาสนาเดียวกันศรัทธาในศาสนาในพระพุทธศาสนานะคะอ
เที่ยวสไตล์โกโกโควิดแตงกวานะคะเที่ยวด้วยกินด้วยทำบุญด้วยทำทานด้วยนะคะเอาให้ครบทุกอย่างนะคะเราไม่ฟิกนะคะว่าอะไรคือครบอะไรคือไม่ครบยังไงแล้วแต่สะดวกใจนะคะไม่เอาฟิกแบบว่าต้องกี่อันดับที่เที่ยวกี่อันดับร้านอาหารกี่อันดับวัดดังไม่ระบุไม่ฟิกนะคะเที่ยวแบบสบายๆนะเที่ยวแบบสบายๆตามสไตล์ผู้ไม่สาวมากนะคะไม่ชอบเก็บแต้มไม่ชอบทัวร์ชะโงกนะคะชอบไปเรื่อยๆที่ไม่เหนื่อยแต่มีความสุขและความประทับใจนะคะได้เที่ยวไปด้วยได้ทำบุญไปด้วยก็รู้สึกว่าสบายใจนะคะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างน้อยๆสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายนะคะใครมีความสุขยังไงก็ทำอย่างนั้นนะคะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะข้างหน้ารูนิดหนึ่งนะคะขึ้นไปข้างบนตรงพระพรหมมสารีริกธาตุเลยดีกว่าค่ะเดินตรงไปข้างหน้าอาจจะมีความเสี่ยงลื่นหัวฟาดได้นะคะพระก็ช่วยไม่ได้นะคะต้องระวังตัวเองนะชั้นที่สูงเดี๋ยวขอหันหลังไปดูนิดนึงนะระวังนะสูงถึงแล้วค่ะถึงแล้วเห็นข้างในไหมคะตรงที่บรรจุนะคะตรงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะเราซูมให้ดูนะอาจจะมีเงาหน่อยๆนะคะเห็นไหมคะในแก้วใสๆใบใหญ่แล้วก็มีใบเล็กอีกใบหนึ่งนั่นแหละค่ะนั่นแหละทุกอย่างอยู่ที่ใจล้วนๆนะคะเชื่อแล้วสบายใจศรัทธาแล้วสบายใจไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะทำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะใครที่ไม่ได้มาก็สวดและสาธุตามได้นะคะหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศรอบๆวัดฉลองแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันนิดนึงแล้วแหละ
เราอยากจะไปหาอะไรทานเสียงอาจจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนิดนึงอาจจะมีความกระดี้กระด้าแล้วนิดนึงหิวแล้วนะคะตอนอยู่ในวัดเราก็สำรวมนะแต่ตอนนี้เราไปหาอะไรทานกันเถอะค่ะตามแผนที่เราคิดสดนะคะว่าเราจะไปทานที่ไหนดีนะตอนนี้ที่คิดออกตอนแรกก็คือไปทรีมังกี้ค่ะเราคิดไว้ตั้งนานคิดไว้หลายหนแล้วก็ลืมทุกทีนะคะรอบนี้ไม่ลืมเนาะเราไปทานกันที่ทรีมังกี้ค่ะไปกันค่ะทรีมังกี้เรามาเยือนทรีมังกี้กันนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะมีทั้งร้านอาหารและแอดเวนเจอร์นะคะไปลงทะเบียนทานข้าวกันค่ะไปเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเกาะภูเก็ตทำใจนะคะแคนนาบิสแทบทั้งเกาะจ้าแคนนาบิสจะเยอะกว่าร้านกาแฟนะคะ เอาดีๆนะคะบางทีไปกินกาแฟอยากกินเบเกอรี่นะคะดูให้ดีนะคะส่วนผสมของแคนนาบิสเท่าไหร่นะคะจะเท่าไหร่ก็ไม่สายนะคะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ103นะคะโต๊ะลงทะเบียนนะคะ2คนนะคะ2คนอาหารเครื่องดื่มลูกค้านั่งรอสักครู่นะคะปกตินี่รอนานไหมคะประมาณ40นาทีกว่าๆนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ไหนเช็คบินด้วยค่ะไม่จำกัดเวลา40นาทีกว่าๆเนาะโอเคค่ะตามธรรมเนียมนะจ๊ะไหนๆก็มานั่งรอคิวนะจ๊ะเราก็มาเข้าห้องน้ำกันก่อนนะสังเกตดีๆนะคะข้างหลังเย็นวาบวาบเลยค่ะสดชื่นกลืนธรรมชาติได้อย่างดีนะคะแล้วดูประตูนี่นะคะต้องเปิดอย่างนี้นะคะอ๋อเจ้านะคะแล้วก็ดึงเข้ามาจ้าดึงเข้ามาแล้วก็จ้าเอนะจ้ากับคนที่อยู่ข้างนอกจ้าไปกันจ้าเดินไปเดินไปกันจ้าได้คิวแล้วนะคะจำเป็นต้องจ้ำอ้าวนะคะจ้ำอ้าวเหมือนกลัวไม่ได้กินนะแต่ที่จริงคือฝนกำลังตกลงมาอีกแล้วค่ะกำลังพรำๆมาอีกแล้วนะต้องรีบเดินเข้าไปนะคะจากสภาพที่เละเทะอยู่แล้วนะคะแล้วก็จากอาการที่หิวอยู่นานมากค่ะรู้สึกว่าเวลาที่รอมันเกิน40นาทีนะคะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขานะคะวันนี้ฝนตกนะคะที่อาจจะมันอาจจะน้อยกว่าปกตินะคะเพราะโอเพ่นเรานั่งไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องรอต้องอดทนรอให้ได้นะคะก็คนอื่นก็รอเหมือนกันนะเนาะไปจ้าเลือกที่นั่งกันจ้านั่งตรงไหนดีได้เงินละเรียกคิวแล้วนะคะดูละอองของแอร์มิน่าทำไมเย็นๆค่ะช่องแอร์อยู่ตรงนี้จ้านี่น่าเย็นจัดมูฟได้ไหมอ่ะเย็นเหลือเกินไปนั่งนู่นดีกว่าไปละได้คิวเรียกแล้วนะคะ103นะคะกว่าจะได้มาทานนะคะฝนตกค่ะตกลงได้นั่งชั้น1นะคะโซน M นะไม่ได้นั่งตรงชั้นที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะไม่เป็นไรค่ะอารมณ์ตอนนี้นะคือหิวมากกว่าที่จะแบบมาเอาบรรยากาศอะไรแล้วอะค่ะรอนานมากกว่า40นาทีที่พนักงานได้แจ้งด้วยนะดูเมนูกินข้าวกันเถอะหิวมากค่ะอ
ยุงอีลุงตุงนังนะคะทุกอย่างรีบไปหมดเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราหาเมนูทานกันก่อนนะมาแล้วนะคะอาหารเราไม่นานเลยค่ะเราก็กินอาหารพื้นๆนะคะตอนนี้จะไม่สรรหาของแปลกของอะไรก็ได้ที่ตอนนี้ทำให้เราหายหิวแล้วก็เป็นที่ถูกปากเป็นที่แน่นอนที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่เราต้องกินให้ได้นะคะตอนนี้นะค่อยไปสรรหาของแปลกอย่างอื่นตอนที่เราไม่หิวมากตอนนี้นะคะคือจะกินคนจะกินพนักงานแล้วค่ะดีที่ว่าอาหารรอไม่นานนะคะจัดการกันเลยจ้าหลังจากอิ่มกันแล้วนะคะเรามาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะในโซนที่เราอยากจะมานั่งทานแต่ก็ทานไม่ได้เนาะมันเป็นโอเพ่นนะคะโอดนะคะโอดสังเกตเห็นข้างหลังตรงที่เป็นโดมโดมไหมคะโดมโดมตรงนั้นคือฝนตกก็ทานได้แต่คิวเต็มนะคะไม่ได้จองมาล่วงหน้าใช่ค่ะชมนะคะจากอิ่มแล้วก็เดินชมทั่วร้านอีกทีนึงไหนๆก็มาแล้วทุกอย่างดีหมดนะคะทุกอย่างดีหมดนะนี่ไม่ว่าจะเป็นการบริการนะคะความสะอาดราคาเอ่ยคือดีที่ไม่ดีอยู่นิดนึงก็คือรอนานแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกก็จะเป็นสภาพนี้ฝนตกก็จะสภาพเฉื่อยแฉะโอเคเราก็นั่งไม่ได้สวยนูนค่ะข้างบนกิจกรรมสิบลายเห็นไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวนะคะเสียดายจังอย่างว่านะคะมาหน้าฝนมาโลซีซั่นราคาดีบริการดีทุกอย่างดีหมดนะคะแล้วก็โซนตรงนี้เอาจริงๆเราชอบโซนข้างล่างมากกว่าเราอาจจะเป็นผู้สูงอายุสักหน่อย นั่งกับพื้นแล้วรู้สึกปวดเข่านั่งข้างล่างหรูๆดีกว่านะคะนะถ้าเราจะนั่งโดมข้างล่างเมื่อกี้ที่เป็นสวยๆหน่อยเนาะที่มันเป็นแบบส่วนตัวนิดนึงเราก็จะโอเคหน่อยแต่เราไม่ได้จองมาข้อมูลไม่เป๊ะปกติตรงนี้นั่งได้ใช่ค่ะแต่ว่าฝนตกพนักงานได้แจ้งเราไว้แล้วไงว่าเออใช่ทุกอย่างมันก็เลยช้าเพราะวันนี้ที่มันจำกัดต้องนั่งที่ที่ไม่เปียกฝนนะคะ
ที่จำกัดพอที่จำกัดปุ๊บที่จำกัดปุ๊บมันก็นานคิวก็จะนานไปหน่อยตื่นเต้นกับซิปไลน์เล่นไหมเมื่อกี้ถ่ายไปข้างบนแล้วเนี่ยตื่นเต้นไม่ไหวคงไม่เล่นมันมองยากมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันบังต้นไม้อยู่โอเคค่ะกินอิ่มชมบรรยากาศนะคะอิ่มหนำแล้วนะคะถึงเวลาต้อง move on แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำไปกว่านี้นะคะความสวยก็ชมกันแล้วmove on ต่อได้เลยจ้าออกจากครีมังกี้แล้วนะคะณเวลา 17:19 ค่ะจากความตั้งใจแรกนะคะเราจะออกจากภูเก็ตแต่เช้าตรู่นะคะเอาตรงๆแค่ตื่นก็เกือบ 8:00 แล้วนะคะทีนี้มารอคิวทรีมังกี้อีกคุณคิดว่าภูเก็ตหาดใหญ่แล้วยังไหนต่อไปสะเดากี่กิโลคะใช้เวลากี่ชั่วโมงลำพังนั่งรถทัวร์ก็ประมาณ8ชั่วโมงขับรถเองนะคะแบบไม่เข้าปั๊มแบบไม่แวะสโลไลท์นะคะแบบไม่แวะอึดอัดยืดยาดก็ประมาณ6ชั่วโมงค่ะแต่นี่มากับใครคะมากับกนกพันสุวรรณโนค่ะสายแวะค่ะแวะเลยค่ะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนั่นคือความสุขของเราที่เหมือนกันนะคะความสุขระหว่างทางค่ะทริปภูเก็ตนะคะจึงคิดว่านะน่าจะโหดมันจะจบใน EP นี้ไหมจบในตอนนี้หรือเปล่าหรือจะถ่ายต่อหรือเปล่าทำไมรู้ไหมคะขามาถ่ายถนนสายโอโซนแล้วทีนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ขากลับไม่ได้ถ่ายก็มืดขากลับคิดว่าไม่น่าจะกลับไปถ่ายทันนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าป่านนี้ยังอยู่ภูเก็ตและกว่าจะขับไปถึงพังงาและกว่าจะขับเข้ากระบี่เพราะว่าถนนโอโซนมันเป็นทางเชื่อมระหว่างกระบี่และพังงานะคะคาดว่าไม่น่าทันรถเคลื่อนเครื่องไปเลยสรุปไม่ว่าจะยังไงนะจ๊ะน่าจะไม่ทันนะคะน่าจะไม่ทันน่าจะต้องหาที่พักอะค่ะคืนนี้แต่ว่านั่นแหละดูก่อนว่าจะพักที่ไหนตรังหรือกระบี่ดีดูความมืดดูความเหนื่อยดูความล้านะจ๊ะมันไม่จบง่ายๆแฮ EP นี้สงสัยต้องต่อพรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้จะถึงบ้านกี่โมงอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะเอ๊ะวันนี้จะถึงกี่โมงเนี่ยจะเข้านอนกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวรายงานอีกทีนึงนะจ๊ะเป็นไรอ่ะลิ้นพันน่ะสงสัยจะเป็นมดดำปากเบี้ยวไปครึ่งนึงแล้วหรือเปล่าโอ้ยเซ็งจุงฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแสงอาทิตย์ก่อนพบค่ำสวยงามเช่นกันก่อนจะขึ้นสะพานสารสินนะคะจะไม่ได้เก็บภาพแล้วแหละคงจะมืดค่ำซะก่อนเพราะระหว่างทางกว่าจะถึงนี้
ก็จะสำเร็จและเป็นจริงนะคะจะขึ้นสะพานแล้วเนาะฟ้าฝนยังก็รู้รู้แล้วรู้เห็นเป็นใจไหมคะไม่ค่ะพอพูดเสร็จตกลงมาอีกค่ะในช่วงที่เรากำลังข้ามสะพานนะคะในช่วงที่เรากำลังเก็บภาพระหว่างผ่านเส้นทางสะพานสารสินนะคะตรงจุดนี้นะคะที่มีตำนานนะคะความรักความรักความรักตำนานสารสินใครขอในเรื่องความรักนะคะมักจะประสบความสำเร็จนะคงเคยได้ยินตำนานนี้มานะคะแต่เราไม่เอาอย่างตำนานนะคะเราไม่โดดนะเขาก็ไม่ได้รอเราอยู่ด้วยนะคะสรุปว่าไม่ถึงไหนจ้าแวะนอนกระบี่จ้าคืนนี้จ้าสะเดาอย่าหวังจะถึงคืนนี้นะจ้าแบตหมดแล้วจ้าเพราะแวะระหว่างทางเยอะจัดจ้าสโลไลท์คุณชายสโลไลท์จริงๆค่ะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาโชว์เอ้ยไม่ใช่เรามานำเสนอนะคะว่าถึงบ้านกี่โมงสำหรับ EP ที่5นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะลิ้นพันไปไหนคะเรียลลิตี้จริงๆค่ะไม่แก้ค่ะไม่แก้ไขค่ะกู๊ดไนท์นะคะราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้จ้า